ถึงแม้วันนี้จะยุบย่อลงเล็กน้อยนะครับที่ทางจะเป็นยังไงไปปรับกลยุทธ์ทองคำกันก่อนในโกลอลุกบายวายอาร์จีครับสนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค่ะคุณจอมฟังพิชยุทธ์สวัสดีค่ะทองคำจะกลับมาเป็น Safe Haven อีกทีได้หรือยังครับจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยราคาทองคำถึงแม้ว่าวันเมื่อวานนี้จะมีการปรับตัวดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ของฝั่งเศรษฐกิจของทางยุโรปเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่คุณสมภาบอกตอนต้นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกรีซเองสเปนเองหรือไซปรัสเองตอนนี้ก็คือปัญหาค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะนี่ก็ยังเป็นตัวที่ยังสามารถดันในเรื่องของค่าเงินยูโรคือเรามองว่าในช่วงสั้นๆช่วงนี้ถึงแม้ว่าราคาทองคำจะมีแรงซื้อรีบาวขึ้นมาบ้างแต่เราก็ยังไม่ได้มองว่าจะกลับเป็นขาขึ้นหรือว่าเริ่มกลับมามองในฐานะของเซฟเฮเว่นคือการดิ่งตัวของราคาทองคำยังมีอยู่หลังจากที่ย่อลงไปค่อนข้างมากในช่วงต้นสัปดาห์นะคะดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังถ้ามีการดิ่งตัวของราคาทองคำขึ้นมาก็ยังแนะนำให้ซื้อขายตามกรอบอยู่ค่ะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราเล่ากันไปก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวร้ายที่รับรู้กันไปแล้วแล้วก็ล่าสุดมีการคาดการณ์กันว่าการประชุมของ EU Summit ในช่วงสุดสัปดาห์ก็ไม่น่าจะมีอะไรเหมือนกันค่ะคือเรามองว่าในเรื่องของการประชุมของตัว EU Summit เองเรามองเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยก็คือว่าถ้าทางการประชุมออกมาแล้วมีนโยบายหรือมาตรการตัวใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวป้องกันปัญหาเรื้อรังของเศรษฐกิจของยุโรปได้เนี่ยเราบอกว่าโอกาสก็น่าจะทำให้ราคาทองคำสามารถดีดตัวขึ้นต่อได้แต่ถ้าผลการประชุมออกมาอย่างที่คุณสุภาบอกก็คือว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็คือเหมือนเดิมบอกว่าน่าจะทำให้ค่าเงินยูโรยิ่งอ่อนค่าลงไปแล้วราคาทองคำเองก็น่าจะมีการปรับตัวลดลงตามด้วยเช่นกันเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการอ่อนค่าของค่าเงินยูโรก็จะทำให้สินค้าที่เป็นพวก precious metal ทั้งหมดได้มีการปรับตัวลดลงตามเช่นกันค่ะครับผมแต่ว่าทองคำรีบาวขึ้นมาได้สัก 2-3 วันแล้วนะครับจากจุดนี้ไปแนะนำยังไงดีครับคุณนิภาเรามองว่าโอกาสในการรีบาวต่ออย่างของวันนี้ยังดีนะคะการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยที่น่าจะขึ้นไปทดสอบที่ระดับประมาณ 1,600 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะส่วนจุดรับเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้บริเวณ 1,580 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะแต่ว่าตราบใดที่ราคาทองคำถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,640 เหรียญได้นะคะเราก็มองว่าโอกาสในการย่อต่อของราคาทองคำยังมีอยู่นะคะดังนั้นยังแนะนำให้เรามาระวังก็คือถ้ามีการดีดขึ้นมาของราคาทองคำท่านที่ซื้อไว้แล้วก็แนะนำให้ขายทำกำไรออกมาก่อนค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ยังคงต้องติดตามอยู่ดีนะคะกับท้ายที่สุดแล้วการประชุมของ EU Summit นั้นจบมาหัวหรือก้อยค่ะคุณธิภาบอกว่าถ้าเกิดว่าออกมามีนโยบายที่จะแก้ปัญหาแก้การเรื้อรังของวิกฤตนี่ในยูโรโซนอันนี้ดีแน่ตามทิศทางของราคาทองคำแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วไม่มีอะไรเหมือนอย่างที่ตลาดคาดการณ์กันวันนี้นะคะก็น่าจะเห็นทิศทางราคาทองคำนั้นปรับตัวลงต่อเนื่องได้แนวรับค่ะวันนี้แนวรับก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะ 1,580 แนวต้าน 1,600 ถ้ายังยืนเหนือ 1,640 ไม่ได้อย่าเพิ่งไว้วางใจว่าจะเป็นขาขึ้นค่ะครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำนะครับ YLG เขาจะมีสัมมนาฟรีมาให้นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นบอกว่าชื่อหัวข้อก็คือกลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จนะครับก็เป็นหลักสูตรการอบรมนะครับในสัมมนาทองคำครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับมีการเจาะลึกแนวโน้มแล้วก็แน่นอนว่ากราฟทางเทคนิคด้วยนะครับว่าเทคนิคกับการลงทุนในทองคำเนี่ยจะเหมือนหรือว่าต่างจากหุ้นยังไงนะครับสำรองที่นั่งได้ฟรีนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับwww.ylgbullion.com นะครับขณะที่นักลงทุนทองคำแท่งเนี่ยสามารถโทรศัพท์ไปได้นะครับ026879888นะครับต่อ235ส่วนนักลงทุนใน Gold Future นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับ026879999นะครับแหมตัวค่อนข้างเล็กนะคุณทุนก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งละกันครับมาถึงเรื่องของการลงทุนใน